สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักษ์ทางช่องทางซิงมีดับมีวันนี้เป็นวันพุธที่5ตุลาคมค่ะเรามาดูกันเลยนะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันนี้ค่ะดวงเราดีในเรื่องของการลงทุนค่ะรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยสำหรับเรื่องการงานวันนี้ถือว่ามีความก้าวหน้านะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้มีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องงานทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นระมัดระวังนิดนึงค่ะอุบัติเหตุจากของมีคมสำหรับดวงคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องขัดใจกับระบบงานค่ะซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสที่จะลุกลามไปถึงเพื่อนร่วมงานได้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยยังถือว่าคล่องไม้คล่องมือดีอยู่นะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยวันนี้ระมัดระวังคำพูดสักนิดนึงค่ะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีครีมแล้วก็สีม่วงอ่อนแล้วเครื่องประดับในรอบสัปดาห์นี้นะคะเน้นเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวค่ะอาจจะเป็นมรกตเขียวส่องนะคะหรืออาจจะใช้หยกก็ได้เพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวซับเหนี่ยวโชคให้กับตัวของทุกๆท่านเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าเกิดใครต้องการที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและการงานนะให้ไปสักการะบูชาไปขอพรกับองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็หลวงปู่หลิวแต่ถ้าคุณต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้อุปสรรคต่างๆที่มีเนี่ยค่อยๆหมดไปไปสักการะบูชาหลวงพ่อโตค่ะพระปิยะมหาราชแล้วก็องค์พระศิวะคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องมุงหลังคาหรือถวายผ้าไตรจีวรอันนี้ส่งตรงนี้นะคะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยจะทำอะไรนะคะก็จะบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการในเรื่องของการใส่บาตรค่ะหรือถวายสังฆทานในอาหารนั้นนะขอให้มีผักที่มียอดค่ะเช่นผักบุ้งผักตำลึงนะคะยอดผักแม้วยอดฟักทองตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกเราเนี่ยจะสามารถหยิบจับทุกอย่างได้อย่างอยู่มือเลยทีเดียวเรื่องธุรกิจก็ดีการค้าการขายก็ดีนะคะก็จะสามารถต่อยอดได้อย่างง่ายดายมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นเมื่อวานนี้ค่ะเรามาดูกันแทรกนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ 17.30 นอนเลขที่ออกคือ787แล้วก็02รอบนี้เลขที่วางไว้ให้หลุดไปนะแต่ในรอบ 17.30 นอนเลขที่ออกคือ859แล้วก็19รอบนี้ตัวเน้นเลข8มาหลักร้อยบนค่ะแล้วตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข5เนี่ยก็มาในหลัก10บนแล้วก็ยังเข้ามาใน3ตัวบนของชุดวินด้วยนะคะชุดวินเนี่ยเข้ามาทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนเลยเพราะว่าวางไว้ที่เลข8เลข5แล้วก็เลข9ส่วนในรอบ 19.30 นอนเลขที่ออกคือ001แล้วก็03รอบนี้ตัวเน้นเลข1เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วชุดจับคู่นะคะก็ยังมีเลข10แต่ว่าเป็นตัวกลับของ2ตัวบนด้วยเช่นกันค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่5ตุลาคม2565ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข4เลข2เลข3เลข1เลข0เลข9เน้นไปที่เลข4กับเลข2ชุดจับคู่4 5 4 6 4 7 4 8 5 2 6 2 7 2 8 2และมาถึงช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข4เลข1เลข6เลข2เลข7เลข3เน้นไปที่เลข4กับเลข1ชุดจับคู่40 4 5 4 8 4 9 0 1 5 1 8 1 9 1ส่วนในรอบ 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข2เลข8เลข1เลข5เลข7เลข9เน้นไปที่เลข2กับเลข8ชุดจับคู่20 24 26 29 08 48 68 98อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธที่5ตุลาคมเลยค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทำทานนะหมั่นใส่บาตรหมั่นทำบุญอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้เรามีเงินนะแล้วก็ยังทำให้เรามีโชคลาภพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซิงมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ